สวัสดีครับตอนที่10นะครับการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการ1ตัวแปรโดยระเบียบวิธี secant วัตถุประสงค์ในตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงระเบียบวิธี secant เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ระเบียบวิธี secant ในการประมาณค่ารากของฟังก์ชันได้แนวคิดการหาผลเฉลยของสมการโดยระเบียบวิธี secant นะครับเราจะปรับปรุงมาจากระเบียบวิธีนิวตันรัฟสันซึ่งจากวิดีโอในหัวข้อที่แล้วนะครับผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหารากโดยใช้ระเบียบวิธีนิวตันรัฟสันมาแล้วนะครับซึ่งหลักการก็คือเราจะหารากของฟังก์ชัน f โดยการเริ่มต้นจากจุด x0 แล้วสร้างเส้นตรงที่สัมผัสกราฟ f ที่จุด x0 โดยที่เราจะใช้อนุพันธ์อันดับ1มาช่วยจากนั้นเราจะหาจุด x1 ต่อไปโดยใช้สมการนี้นะครับ xi บวก1จะเท่ากับ xi ลบกับ f ของ xi หารด้วย f พรามของ xi โดยที่ i เริ่มจาก0 1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับทำให้เราจะได้จุด x1 และเราจะพบว่าถ้าเราทำซ้ำแบบเดิมโดยการสร้างเส้นสัมผัสที่จุด x1 f x1 เราจะได้จุด x2 ขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเราทำซ้ำขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆจะพบว่าจุดที่เราหาได้จะเข้าใกล้ค่ารากขึ้นเรื่อยๆดังรูปนี้นะครับจากระเบียบวิธีดังกล่าวจะพบว่าเราจำเป็นต้องใช้อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f มาช่วยในการคำนวณหารากนะครับทุกรอบในการคำนวณเราต้องคำนวณหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันจึงเป็นที่มาของวิธี secant นะครับซึ่งจะมีแนวคิดดังต่อไปนี้นะครับการปรับระเบียบวิธีนิวตันรัฟสันนะครับให้เป็นระเบียบวิธี secant เราจะใช้การประมาณค่าอนุพันธ์ที่จุด xi ดังนี้นะครับ f พรามของ xi จะมีค่าประมาณ f ของ xiลบด้วย f ของ xi ลบ1ทั้งหมดหารด้วย xi ลบกับ xi ลบ1นะครับจากนั้นเราจะแทนค่าของ f พรามของ xi ลงไปในระเบียบวิธีของนิวตันรัฟสันดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สมการการทำซ้ำใหม่เป็นดังนี้และหลังจากจัดรูปสมการแล้วนะครับเราจะได้สมการของการทำซ้ำในระเบียบวิธี secant ได้ดังนี้นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่า index i นะครับจะเริ่มต้นที่1 2 3ซึ่งแตกต่างจากระเบียบวิธีของนิวตันรัฟสันนะครับที่ i จะเริ่มต้นที่0ต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนวิธีการหารากของฟังก์ชันโดยระเบียบวิธี secant กันนะครับขั้นตอนที่1เราจะเลือกจุดเริ่มต้น x0 และ x1 ดังรูปนะครับจากนั้นเราจะคำนวณหาจุด x2 ใหม่นะครับโดยการใช้สมการนี้นะครับเราก็จะได้จุด x2 ใหม่ดังรูปโดยจุดที่ x2 ที่เราได้นะครับจะเป็นจุดที่เส้นตรงที่ลากผ่านฟังก์ชันที่จุด x0 กับจุด x1 นะครับแล้วก็เส้นตรงเส้นนี้ไปตัดกับแกน x ที่จุด x2 นั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาคำนวณหาจุด x3 ใหม่นะครับโดยเราจะใช้สมการเดิมนะครับก็คือสมการนี้เราก็จะได้ค่าของ x3 ค่าใหม่ซึ่งจุด x3 ใหม่ที่ได้ก็ทำนองเดียวกันเลยนะครับว่าจุด x3 ใหม่จะเป็นจุดที่เส้นตรงที่ผ่านฟังก์ชันที่จุด x1 และ x2 นะครับแล้วเส้นตรงเส้นนี้ไปตัดกับแกน x ที่จุด x3 ใหม่นั่นเองเราจะคำนวณต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยการใช้สมการการทำซ้ำสมการนี้นะครับเราจะทำซ้ำต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าค่าสมบูรณ์ของ xi บวก1ลบกับ xi นะครับมีค่าน้อยกว่าค่าคลาดเคลื่อนที่เรากำหนดไว้ก็คือ epsilon นะครับ
โดยทั่วไปแล้วเราจะกำหนดให้แอปซิลอนในมีค่าน้อยมากๆนะครับเช่น10ยกกำลังลบ8เป็นต้นต่อไปเราจะมาสรุปขั้นตอนวิธีนะครับของระเบียบวิธีเซคันด์กันนะครับขั้นตอนที่1เราจะกำหนด x0 x1 fx แล้วก็แอปซิลอนนะครับต่อไปเราจะกำหนดให้ i มีค่าเท่ากับ1และเราจะคำนวณหาค่าของ xi จากสมการการทำซ้ำนี้นะครับถ้าเราได้ค่าสมบูรณ์ของ xi บวก1ลบกับ xi มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับแอปซิลอนที่เรากำหนดไว้นะครับเราจะเพิ่มค่า i ขึ้นโดยที่ให้ i เท่ากับ i บวก1แล้วกลับไปทำขั้นตอนที่3ใหม่นะครับแต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ xi บวก1ลบกับ xi มีค่าน้อยกว่าแอปซิลอนแล้วนะครับเราก็จะได้คำตอบแล้วนะครับว่า xi บวก1ที่เราคำนวณได้ในครั้งสุดท้ายจะเป็นค่ารากและเราก็จะหยุดการคำนวณ นะครับต่อไปเป็นตัวอย่างการประมาณค่ารากของฟังก์ชัน fx เท่ากับ 5x กำลัง3ลบ 4x บวก1นะครับโดยใช้ระเบียบวิธีเซแคนโดยที่เรากำหนดให้จุดเริ่มต้นคือ x เท่ากับลบ3และลบ2นะครับแล้วก็กำหนดค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้แอปซิลอนมีค่าเท่ากับ 0.1 เพราะฉะนั้นในรอบที่1นะครับเราจะให้ x0 เท่ากับลบ3 x1 เท่ากับลบ2จากนั้นเราจะคำนวณหาค่าของ x2 นะครับโดยใช้สมการการทำซ้ำดังนี้เราจะได้ค่า x2 ใหม่คือลบ 1.66 นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของ x2 ลบกับ x1 ยังคงมีค่ามากกว่า 0.1 อยู่เพราะฉะนั้นเราคงต้องทำต่อในรอบที่2นะครับในรอบที่2เราต้องคำนวณหาค่าของ x3 ตัวใหม่นะครับโดยที่ในสมการการทำซ้ำการหาค่าของ x3 เราต้องใช้ค่าของ x1 แล้วก็ x2 นะครับเพราะฉะนั้นจากการแทนค่า x1 x2f ของ x1 และ f ของ x2 ลงในสมการการทำซ้ำนะครับเราจะได้ค่าของ x3 ใหม่คือลบ 1.33 ทำนองเดียวกันเลยนะครับเราจะเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของ x3 ลบ x2 ยังคงมีค่ามากกว่าแอปซิลอนคือ 0.1 อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำซ้ำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งค่าของค่าสมบูรณ์ของ xi บวก1ลบกับ xi มีค่าน้อยกว่าแอปซิลอนนะครับโดยที่เราจะได้ค่าโดยประมาณของรากแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้นะครับจากตารางที่แสดงนะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าในการทำซ้ำรอบที่5ค่าสมบูรณ์ของ x6 ลบกับ x5 มีค่าเท่ากับ 0.036957 นะครับซึ่งมีค่าน้อยกว่าแอปซิลอนคือ 0.1 เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะหยุดการทำซ้ำนะครับและค่าประมาณของรากจะมีค่าประมาณลบ 1.00742 เรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะครับตัวอย่างนี้เราต้องการจะประมาณค่ารากของ f ของ x มีค่าเท่ากับ x กำลัง3บวก 10x บวก9 โดยเราจะใช้ระเบียบวิธีเซแคนนะครับโดยที่เรากำหนดให้แอปซิลอนมีค่าเท่ากับ 0.001 และเราจะมาพิจารณา2กรณีด้วยกันนะครับโดยที่ในกรณีแรกเราจะให้ x0 เท่ากับลบ1และ x1 เท่ากับลบ 0.5 และในกรณีที่2นะครับเราจะมาพิจารณาที่ x0 เท่ากับลบ7และ x1 เท่ากับลบ9เรามาดูผลจากกรณีที่1เลยนะครับกรณีที่จุดเริ่มต้นเป็น x0 เท่ากับลบ1และ x1 เท่ากับลบ 0.5 ผลที่ได้แสดงในตารางนี้นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าในการทำซ้ำครั้งที่7ค่าสมบูรณ์ของ x8 ลบ x7 มีค่าเท่ากับ 0.0003 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าแอปซิลอนที่เรากำหนดไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าค่าประมาณของรากคือลบ 0.84061 นะครับ
ต่อไปเรามาดูในกรณีที่2นะครับถ้าเราเริ่มต้นที่ x 0เท่ากับลบ7และ x 1เท่ากับลบ9ผลของการทำซ้ำแสดงดังตารางนี้นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าในการทำซ้ำแต่ละครั้งนะครับค่าสมบูรณ์ของ xi บวก1ลบกับ xi จะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าถ้าเราเริ่มต้นที่ x 0เท่ากับลบ7 x 1เท่ากับลบ9ผลลัพธ์ที่ได้จะลู่ออกนะครับจากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับเราจะได้ข้อสังเกตของระเบียบวิธีเซแคนดังนี้นะครับการคำนวณโดยระเบียบวิธีเซแคนการประมาณค่าลากอาจจะลู่เข้าหรือลู่ออกก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการเลือกจุดเริ่มต้นและลักษณะของฟังก์ชันด้วยนะครับและระเบียบวิธีนี้สามารถคำนวณหาค่าลากได้โดยไม่ต้องคำนวณหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับและข้อสังเกตสุดท้ายนะครับถ้าในระหว่างการคำนวณเราพบว่า f ของ xi บวก1มีค่าเท่ากับ f ของ xi แล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถคำนวณหาค่ารากต่อไปได้นะครับเนื่องจากว่าตัวส่วนจะมีค่าเป็น0นั่นเองสรุปสำหรับตอนนี้นะครับผู้เรียนทราบถึงระเบียบวิธีเซแคนและสามารถใช้ระเบียบวิธีเซแคนในการประมาณค่ารากของฟังก์ชันได้และผู้เรียนยังทราบถึงข้อดีและข้อจำกัดของระเบียบวิธีเซแคนนะครับสำหรับในตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ